ฟุตโนตปัญหาซื้อเรือดำน้ำจากจีนปัญหารัฐบาลรัฐประหารประเด็นร้อนวันที่5กรกฎาคม2567 12:41 น.ข่าวองค์กรสร้างเรือดำน้ำจีนที่มีข้อตกลงสร้างเรือดำน้ำให้กับกองทัพเรือไทยเข้าพบกระทรวงกลาโหมอินโดนีเซียเสนอขายเรือดำน้ำให้มีประโยชน์อย่างยิ่งกับสถานการณ์การซื้อขายยุทโธปกรณ์โดยเฉพาะต่อกองทัพเรือไทยที่กำลังมีปัญหาเป็นอย่างมากต่อปมจะได้หรือไม่ได้เรือดำน้ำจากจีนเข้าประจำการนี่ย่อมเป็นข่าวเบื้องต้นทั้งยังจำเป็นต้องมีการตรวจสอบเนื่องจากเป็นข่าวที่ยืนยันว่าเป็นการเสนอขายเรือดำน้ำ S26 เหมือนกับS267 ที่กองทัพเรือไทยได้สั่งซื้อและกลายเป็นปัญหาเรื้อรังอยู่ในขณะนี้จะแตกต่างก็เพียงแต่จีนยืนยันว่าถ้าอินโดนีเซียซื้อจะไม่พบชะตากรรมเดียวกันกับไทยโดยรับรองว่าจะไม่มีปัญหาเรื่องเครื่องยนต์นั่นก็คือถ้าอินโดนีเซียอยากได้เครื่องยนต์ MTU ของเยอรมนีทางจีนก็สามารถไปหามาติดตั้งให้ได้หากทุกอย่างเป็นไปตามที่เป็นข่าวในวงการค้าอาวุธย่อมก่อให้เกิดเป็นคำถามย้อนกลับไปยังวิสาหกิจต่อเรือของจีนว่าเหตุใดกับเรือดำน้ำไทยจึงยืนกรานจะใช้เครื่องยนต์ CHD-620 นี่ย่อมสะท้อนให้เห็นเงื่อนงำอันอำพรางในเรื่องข้อตกลงต้องยอมรับว่ากระบวนการในการจัดหาเรือดำน้ำจีนของกองทัพเรือในกำกับกระทรวงกลาโหมของไทยมากด้วยข้อกังขาที่ต้องการคำอธิบายและคำตอบเป็นอย่างสูงตั้งแต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมระบุว่ามิได้เป็นเรื่องของสัญญาหากเสมอเป็นเพียงข้อตกลงเมื่อเป็นเช่นนี้รายละเอียดแห่งข้อตกลงจึงกลายเป็นความลับแม้ว่าจะประสบกับอุปสรรคด้านหน้าเข้ามาปัญหาแล้วปัญหาเล่าโดยที่ไม่เคยมีคำตอบเป็นที่กระจ่างทั้งที่เริ่มมีความแจ่มชัดมากยิ่งขึ้นเป็นลำดับว่าคนที่ทำผิดสัญญามิได้มาจากทางด้านของไทยหากแต่จากทางด้านของจีนแต่ท่าทีที่แสดงออกกลับเหมือนว่าฝ่ายไทยจะเป็นรองมากกว่าเพียงการสัญญาในเบื้องแรกว่าจะเป็นเครื่องยนต์ MTU แต่ในที่สุดกลับยัดเยียดเครื่องยนต์ CHD-620 ก็น่าสงสัยอย่างยิ่งเมื่อเกิดกรณีอินโดนีเซียมาเปรียบเทียบก็ยิ่งเป็นคำถามมีความจำเป็นที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมต้องสัดสางมีความจำเป็นที่กรรมาธิการการทหารต้องมีคำตอบมีความจำเป็นที่กองทัพเรือต้องยอมรับความเป็นจริงเพราะคำถามเกิดขึ้นมากมายเพราะเป็นเรื่องคาราคาซังตั้งแต่รัฐบาลหลังรัฐประหารเดือนพฤษภาคม2557เรื้อรังมาจนถึงรัฐบาลหลังการเลือกตั้งเดือนมีนาคม2562หากผ่านรัฐบาลหลังการเลือกตั้งเดือนพฤษภาคม2566ยังไม่มีคำตอบเป็นที่กระจ่างสังคมย่อมอยากรู้ว่าใครจะรับผิดชอบซินวาป้องโรนัลโดโดนวิจารณ์ร้องไห้กลางสนามหลังยิงจุดโทษพลาดอัปเดตยูโร24วันที่5กรกฎาคม2567 14:10 น.แบนาโดซินวาแนวรุกทีมชาติโปรตุเกสออกโรงป้องคริสเตียโน่โรนัลโดหลังโดนวิจารณ์ว่าร้องไห้เพราะอยากเป็นจุดเด่นเนื่องจากพลาดจุดโทษในเกมยูโร2024โดยชี้CR7 ก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งที่สามารถแสดงความรู้สึกได้โดยโรนัลโดถึงกับเสียน้ำตาในช่วงพักครึ่งของการต่อเวลาพิเศษเกมยูโร2024รอบ16ทีมสุดท้ายระหว่างโปรตุเกสกับสโลวีเนียหลังเจ้าตัวพลาดจุดโทษในช่วงนาที105ของเกมซ็อกเกอร์ฟุตบอลยูโร2024ราวออฟ16พอร์ตุเกลวีสโลวีเนียแฟรงเฟิร์ตอารีนาแฟรงเฟิร์ตเยอรมนีจุลาย1/2024พอร์ตุเกลโค้ชโรเบอร์โตมาร์ติเนสแอนด์คริสเตียโนโรนัลโดเซเลเบรตอัฟเตอร์เดอะแมตช์รอยเตอร์ไก่พัฟฟ์เฟนบักก่อนสุดท้ายดาวเตะวัย29
ปีรายนี้มาแก้ตัวได้ด้วยการซัดโทษเข้าไปในช่วงดวลจุดโทษตัดสินผู้แพ้ชนะก่อนทัพฝอยทองเป็นฝ่ายเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายไปดวลกับฝรั่งเศสอย่างไรก็ตามหลังเกมดังกล่าวดีดมาฮามันอดีตกองกลางทีมชาติเยอรมนีออกมาแสดงความเห็นว่าการที่โรนัลโดร้องไห้นั้นเพราะเขาต้องการเป็นจุดเด่นเท่านั้นทั้งที่ควรเก็บอารมณ์ได้ดีกว่านี้กระทั่งล่าสุดซินวาออกมาพูดถึงกรณีที่โรนัลโดร้องไห้ว่าเราเป็นมนุษย์และเขารู้สึกสะเทือนใจเมื่อพลาดจุดโทษนั่นยอมรับได้ใช่ไหมบางครั้งคุณตอบสนองในแบบที่คุณไม่คาดคิดเขารู้สึกว่าเขาน่าจะทำได้ดีกว่านี้ในขณะนั้นเขาร้องไห้นิดหน่อยซึ่งเป็นวิธีที่มนุษย์จัดการกับอารมณ์ในบางครั้งดังนั้นผมจึงไม่เห็นเหตุผลใดๆที่ผู้คนจะพูดถึงเรื่องนี้แต่เห็นได้ชัดว่าผู้คนจะพูดถึงเรื่องนี้เพราะนั่นคือธุรกิจผู้สมัครสว.สอบตกที่กกต.นับคะแนนใหม่ยันมีหลักฐานหัวขู่เพิกเฉยเจอคุก10ปีการเมืองวันที่5กรกฎาคม2567 12:09 น.ผู้สมัครสว.สอบตกทวงถามความคืบหน้ากกต.ที่นับคะแนนใหม่ยันมีหลักฐานหัวโพยลงคะแนนขู่ถ้าเพิกเฉยมีโทษจำคุก10ปีเห็นด้วยชะลอประกาศรับรอง200สว.เมื่อวันที่5กรกฎาคม2567ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.พลตำรวจโทคำรบปัญญาแก้วผู้สมัครสว.กลุ่ม2กลุ่มกฎหมายยื่นหนังสือถึงกกต.เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินการตามคำร้องหลังจากก่อนหน้านี้ได้ยื่นคัดค้านการประกาศรับรองผู้ได้รับเลือกเป็นสว200คนและสำรอง100คนรวมถึงพบความผิดปกติในการลงคะแนนคล้ายมีการจัดตั้งอย่างเป็นระบบและยื่นพยานหลักฐานเพิ่มเติมเกี่ยวกับโพยลงคะแนนของผู้สมัครสว.และขอให้กกต.เปิดหีบนับคะแนนใหม่อีกรอบซึ่งก่อนหน้านั้นได้เข้าให้ปากคำต่อเจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวนของกกต.เมื่อวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาพลตำรวจโทคำรบกล่าวว่าที่เรียกร้องให้นับคะแนนใหม่ไม่ใช่ข้อเรียกร้องที่เลื่อนลอยแต่ตนและเพื่อนผู้สมัครสว.มีหลักฐานโพยการลงคะแนนมีการลงคะแนนเป็นชุดและได้ถ่ายภาพบัตรเลือกสว.ไว้เป็นหลักฐานหลังได้รับโทรศัพท์คืนจากเจ้าหน้าที่ในช่วงท้ายของการนับคะแนนทั้งนี้ตามมาตรา25และ30ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญพ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.ระบุว่าเลขาธิการกกต.ในฐานะได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการการเลือกระดับประเทศจะต้องดำเนินการเลือกให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมเมื่อผู้สมัครพบเหตุไม่ปกติได้แจ้งต่อกกต.หากกกต.ยังเพิกเฉยหรือหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามหน้าที่หรือทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทำการอันใดเป็นการขัดขวางไม่เป็นไปตามกฎหมายหากผมยื่นไปแล้วท่านไม่ดำเนินการอาจจะขัดต่อมาตรา32ซึ่งกำหนดโทษไว้ว่าหากฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุก 1-10 ปีปรับตั้งแต่ 20,000 ถึง 200,000 บาทและให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งเป็นเวลา20ปีผมจึงมายื่นคำร้องเพราะถือว่าทั้งผมและผู้สมัครทั้งหมดเป็นผู้เสียหายพลตำรวจโทคำรบกล่าวพลตำรวจโทคำรบกล่าวว่าเห็นด้วยกับที่กกต.ชะลอการประกาศรับรองผลเลือกสว.ออกไปซึ่งหากตรวจสอบพบว่าที่สว.ทั้ง200คนมีคนใดทุจริตก็ไม่ต้องประกาศรับรองและให้นำบัญชีสำรองในกลุ่มนั้นๆขึ้นมาหากบัญชีสำรองยังไม่พอก็ขอให้จัดการเลือกสว.ใหม่ในกลุ่มนั้นๆและเห็นว่าจากปัญหาต่างๆในการเลือกสว.ไม่ควรให้การเลือกสว.เป็นโมฆะพลตำรวจโทคำรบกล่าวอีกว่าช่วงบ่ายวันนี้วันที่5กรกฎาคมเวลา 14:00 น.ศาลฎีกานัดฟังคำสั่งจากคำร้องเรื่องทุจริตเลือกสว.
ย้ำว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เพียงเรื่องการทุจริตแต่เป็นเรื่องของอนาคตประเทศหากต้องการให้ประเทศมีผู้ที่นำพาประเทศไทยไปในทิศทางที่ถูกต้องสมาชิกวุฒิสภาเป็นกุญแจดอกสำคัญเพื่อนำพาประเทศฝ่าวิกฤตต่างๆไปได้